หลวงพ่อจงพุทธสโรหนึ่งในสี่พระเกจิอาจารย์ชื่อดังช่วงสงครามอินโดจีนหลวงพ่อจงพุทธสโรหนึ่งในสี่พระเกจิอาจารย์ชื่อดังในช่วงสงครามอินโดจีนและสงครามโลกครั้งที่สองจาจงคงอีวัตถุมงคลของท่านได้รับความนิยมสูงสืบเนื่องมาถึงปัจจุบันและหายากมากๆและเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกมักจะเป็นที่นิยมที่สุดแต่ก็ไม่เสมอไปทุกกรณีเมื่อเทียบกับพุทธคุณที่ปรากฏโดดเด่นดังเช่นเหรียญปั๊มรูปเหมือนของหลวงพ่อจงพุทธสโรวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่วงการพระเรียกว่าพิมพ์นิยมกลับเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นเป็นรุ่นที่สองนั่นคือเหรียญปั๊มรูปเหมือนพิมพ์นิยมหน้าใหญ่ปี2485อาจเป็นด้วยมีรูปแบบที่งดงามประณีตหลวงพ่อจงถือกำเนิดที่ตำบลหน้าไม้อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปีพ.ศ. 2415ตอนเด็กค่อนข้างขี้อายขี้โรคเสื่องซึมหูตาฟ้างหมองไม่ค่อยชัดเจนบิดามารดาจึงให้บวชเป็นสามเณรตอนอายุ12ปีจนเมื่ออายุครบอุปสมบทจึงบวชเป็นพระภิกษุณวัดหน้าต่างในโดยมีพระอุปชาสุนวัดบางประหมอเป็นพระอุปชาพระอาจารย์โพวัดหน้าต่างในเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์อินวัดหน้าต่างนอกเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาพุทธสโรหลังจากนั้นไปจำพรรษาที่วัดหน้าต่างในเพื่อศึกษาวิชาจากพระอาจารย์โพและร่ำเรียนด้านวิปัสสนากรรมฐานจากหลวงปู่ปั้นแห่งวัดพิกุลสุดยอดพระเกจิดังในยุคนั้นและเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักหลังจากที่ท่านได้เข้าสู่สมณเพศอาการต่างๆที่เป็นเมื่อตอนเด็กหายไปจนหมดสิ้นสามารถศึกษาร่ำเรียนวิทยาการต่างๆจากพระอาจารย์ทั้งหลายได้อย่างเชี่ยวชาญและแตกฉานจนกระทั่งปีพุทธศักราช2450เจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอกว่างลงชาวบ้านจึงนิมนต์ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสสืบต่อท่านปกครองดูแลและพัฒนาวัดหน้าต่างนอกจนเจริญรุ่งเรืองเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งไกลและใกล้มักมีลูกศิษย์ลูกหาและผู้คนแวะเวียนมากราบนมัสการกันอย่างเป็นเนืองนิดส่วนใหญ่จะขอน้ำมนต์และวัตถุมงคลต่างๆกลับไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลท่านมรณภาพในปีพุทธศักราช2508สิริอายุ94ปีพรรษาที่72